สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็อยู่กับกิจกรรมจุดเปลี่ยนแห่งชีวิตนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นกิจกรรมสั้นๆของเกม Genshin นะตรงส่วนนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะเขาจะมีในเคสของตัว NPC ให้เราเข้ามาคุยก่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับถ้าสมมุติใครแบบว่าอยากเร่งดูตรงส่วนของตอนที่สู้แล้วเนี่ยก็สามารถข้ามไปที่ทางสเต็ปได้นะครับโอเคเหมือนว่าจะมีความเสียหายของแกพลังงานอยู่นะน่าจะช่วยทดลองเหมือนเดิมหรือเปล่านะเราถามแล้วกันนะครับเธอจ้างนักผจญภัยมาคุ้มกันหรอฉันจ้างนักผจญภัยพวกนั้นไม่ไหวหรอกค่าจ้างของพวกเขาสูงเกินไปฉันแค่กำลังร่วมมือกับกิลด์นักผจญภัยเหมือนเขาจะชื่อมาคาเดลนะครับเป็นนักวิทยาศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ฟอนเทนอีกแล้ว ไม่ว่าเควสอะไรก็ต้องเกี่ยวกับศูนย์เนาะหน้าที่คืออุปกรณ์เก็บพลังงานสสารวิญญาณรุ่นพกพาขนาดเล็กก็คือวิจัยเรื่องนี้อยู่ใช่ไหมโอเคเหมือนสร้างต้นแบบได้แล้วนะครับแต่ว่าไอ้ตรงส่วนของศูนย์เนี่ยมันดันระเบิดไปก่อนในการระเบิดครั้งนี้หัวหน้าทีมโครงการวิจัยของฉันแล้วก็สมาชิกในทีมส่วนใหญ่ต่างได้รับบาดเจ็บไม่ก็เสียชีวิตเหมือนน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับการสานต่องานวิจัยนะครับหลังจากศูนย์มันระเบิดไปนะพอเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเขาก็เลยแบบไปปรึกษาคนอื่นแล้วก็ทำการร่วมมือกับกิลด์นักผจญภัยหลังจากนั้นเนี่ยก็ตัดสินใจว่าเขาอยากสร้างเครื่องกระแทกแรงดันสูงพิเศษโดยมีอุปกรณ์เก็บพลังสสารวิญญาณรุ่นพกพาขนาดเล็กเป็นต้นแบบแกนพลังงานหลักก็คือเอาไว้ใช้ในการเป็นพลังงานใช่ไหมเขาบอกว่าอยากจะพิสูจน์ความน่าเชื่อถือของอุปกรณ์เก็บพลังสสารวิญญาณรุ่นพกพาขนาดเล็กผ่านทางการทำงานของเครื่องกระแทกแรงดันสูงพิเศษเครื่องนี้เราบอกนะก็ฟังดูราบรื่นดีนี่ไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมเหมือนสร้างไปสร้างมาเสร็จแล้วเนี่ยมันราบรื่นหมดเลยนะครับจนมาถึงตอนที่ใช้เครื่องอ่ะนะมันเกิดอะไรวะยังหาปัญหาไม่เจอนะครับเหมือนพอใส่ตัวแกนพลังงานเสร็จแล้วเนี่ยมันทำให้เครื่องกระแทกแรงดันสูงพิเศษมันรวนอ่ะนะพออุปกรณ์ที่แบบเป็นตัวแกนพลังงานเนี่ยมันมีปัญหาเสร็จปุ๊บตัวเครื่องก็เลยไม่สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนะครับเหมือนจากเจาะก้อนหินได้ก็กลายเป็นแค่เจาะรูขนาดเล็กเฉยๆขนาดมันต่างแบบเล็กลงประมาณนั้นคือแกสตั๊กเพราะว่าไม่มีคนช่วยนะครับแล้วผลงานที่ทำออกไปก่อนหน้านี้ก็เหมือนว่าจะไม่สำเร็จซะด้วยนี่เหมือนเดิมนะเขาก็ขอเราว่ามาช่วยเขาได้ไหมเราถามแล้วกันนะมันคงจะไม่ระเบิดข้างๆฉันใช่ไหมมีอุปกรณ์ความปลอดภัยจำนวนมากติดไว้อยู่นะครับแล้วก็มีเครื่องตรวจวัดอย่างมากสุดก็จะทำให้ระดับความแรงอย่างมากสุดก็จะทำให้ระดับความแรงต่ำแต่เครื่องระเบิดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยก็คือติดตัวป้องกันไว้เนาะโอเคสรุปก็คือเราเนี่ยจะเข้าไปร่วมทดสอบนะครับเหมือนเขาจะพูดถึงการที่ทำให้ระดับความแรงมันสูงสุดนะไม่รู้ว่าจะยังไงการทดสอบเหมือนจะมีด้วยกันทั้งหมด3รอบนะครับโดยที่แต่ละรอบเนี่ยยิ่งมีตัวละครของตัวเองในทีมมากเท่าไหร่แล้วก็ยิ่งเลเวลสูงเท่าไหร่คุณก็จะได้รับโหลดมากขึ้นเท่านั้นน่าจะเป็นเกี่ยวกับกิมมิกด่านใช้งานโหลดเพื่อติดตั้งโมดูลก็จะเป็นตอนเริ่มทีมใช่ไหมคิดว่าน่าจะเป็นบัฟนะครับเดี๋ยวมาดูกันเนาะ
ทีนี้เดี๋ยวเราลองเข้าไปดูกันนะครับมาทีนี้เดี๋ยวเรามาว่ากันตรงส่วนของด่านแรกกันบ้างนะครับตรงส่วนของด่านนี้ชื่อด่านชื่อว่าคลื่นกระแทกระเบิดครั่งซึ่งแบ่งออกเป็น3เวฟเวฟแรกเดี๋ยวจะเป็นกองโจรสมบัติกับประตูชุดใหม่นะจะมีชุดเก่าผสมบ้างนะครับเป็นตัวนี้ท่าดำแข็งก็ให้ดีเนี่ยถ้ามีตัวละครประเภทที่เป็นไฟฟ้าหรือว่าไฟเข้าไปลอกเกาะจะดีนะโซนอันที่2เนี่ยครับเป็นตัวละครเป็นพวกวิชาร์ปผสมกับพวกสลามแล้วก็หิตสลามที่โผล่มาจะมีแค่ธาตุไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับดังนั้นถ้าสมมติจะเล่นเนี่ยตอนเราเล่นเนี่ยครับพยายามจัดทีมยาวตัวไฟฟ้าไปเยอะโอเคไหมไม่งั้นเผื่อไม่งั้นนะครับตอนช่วงเว็บแรกๆเนี่ยมันจะช้ามากเพราะว่าเราจะต้องตีกับสลามก่อนส่วนอันสุดท้ายเนี่ยจะเจอเป็นพวกลูนการ์ดนะครับอันนี้ไม่ค่อยมีเงื่อนไขอะไรแล้วถ้ารวบได้ก็รวบนะครับบางตัวมันรวบได้เนาะแต่บางตัวก็ไม่ได้นะครับโอเคไหมทีนี้เดี๋ยวเราไปว่ากันตรงส่วนของการตั้งค่าทีมกิจกรรมนี้นะครับมีเงื่อนไขในการเล่นอยู่ก็คือว่าเขาอยากให้เราใช้ตัวละครของตัวเองมีเลเวลสูงๆหน่อยแล้วก็ไม่ซ้ำกันนะครับมันซ้ำกันได้บ้างแต่ซ้ำกันไม่ได้เยอะนะเท่าที่ผมลองดูเนี่ยตัวละครที่ผมใส่เข้าไปนะตอนนี้ส่วนใหญ่เลเวลอยู่ตกประมาณ 80-90 นะครับเลนส์ประมาณนี้ซึ่งผมลองซ้ำและมันซ้ำได้ประมาณ2ตัวนะเราก็ยังได้บัฟครบอยู่ถามว่าเฮ้ยวิธีการเล่นบัฟยังไงเวลาเราเข้ามาตรงส่วนนี้ครับโมดูลนะมันจะเขียนว่าเฮ้ยเรามีโหลดอยู่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมมีอยู่70เพราะว่าใช้ไปบ้างแล้วถ้าสมมติผมถอดตัวละครออกหรือว่ามาเลือกบัฟเนี่ยครับโหลดพวกนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างตรงนี้ผมเลือกบัฟเป็นชุดนี้ใช่ไหมผมถอดออกเสร็จปุ๊บโอเคเราได้แต้มกลับมาแต่ถ้าสมมติเลือกปุ๊บเลเวล1เนี่ยบัฟจะใช้อยู่ที่40แต้มนะครับ40แต้มโหลดส่วนเลเวล2เนี่ยใช้อยู่ที่101เท่ากับว่าถ้าเราอยากจะใช้บัฟทั้งหมดเลเวล2นะเลเวล2 6บัฟนะครับพวกนี้เนี่ยจะต้องใช้ทั้งหมด600แต่ว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะหันมาที่เลเวล1ได้นะครับทั้งนี้พยายามใส่ตัวละครให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยที่ไม่ซ้ำแล้วก็มีเลเวลสูงๆหน่อยนะครับโอเคไหมส่วนในเรื่องการเลือกบัฟเนี่ยเท่าที่ดูนะครับตรงพาร์ทตัวใช้ยากจะเป็นตัวที่3สาเหตุก็คือต้องมีเลือดต่ำกว่า 50% ส่วนที่เหลือจะแล้วแต่ทีมและขึ้นอยู่กับว่าอันไหนใช้อะไรดีนะครับอยู่ที่ตัวละครในทีมอันที่1เนี่ยเกี่ยวกับว่าบวกดาเมจไฟอันที่2เมื่อทำการชาร์จโจมตีหรือโจมตีพุ่งลงจากอากาศเนี่ยมันจะมีการบวกดาเมจส่วนอันสุดท้ายเนี่ยครับเป็นตัวช่วยเรื่องของการที่หากเราทำการโจมตีปกติก็จะทำให้เกิดขึ้นกระแทกออกมานะครับจริงๆบัฟอันสุดท้ายเนี่ยคือใช้ได้แทบทุกทีมนะเพียงแต่ว่ามันจะมีแค่บางทีมจริงๆที่เราตีปกติตลอดแต่ก็ยังพอสามารถสลับมาตีได้บ้างนะครับโอเคไหมเดี๋ยวเราไปเริ่มการทายกันนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยผมบอกก่อนเลยนะถ้าสมมุติเพื่อนๆไม่ไหวอย่างน้อยเก็บ 2,000 ก็ยังดีนะครับ 20,000 นี้เอาเท่าที่ไหวก็พอไม่จำเป็นต้องไปถึงขนาดนั้นนะเพราะว่ามันใช้ตัวละคร3ชุดแล้วก็อาร์ติแฟกต์เนี่ยมันจะแย่งกันใช้นะครับส่วนถามว่าถ้าสมมุติตัวละครทดลองเนี่ยเล่นด่านไหนก็แนะนำให้เล่นเป็นด่านที่3นะครับเนื่องจากเล่นด่าน2มอนกระเด็นเนาะส่วนด่าน1เนี่ยมอนมันอยู่ห่างกันนะครับเดี๋ยวมันแบบตีๆไปมันจะได้ถอยเอาเนาะโอเคมั้ยนี่เดี๋ยวเข้าไปกันนะครับมาด่านแรกผมเล่นเป็นทีมตรงส่วนของไฮเปอร์บูมให้ดูนะหลักๆนี่ก็คือพยายามเอาคาสึคุงมารวบนั่นแหละทีนี้พอตรงชุดนี้เนี่ยถ้าสมมติบัฟอะครับกดสกิลทีนะมันมีให้กดเราก็กดนะมันเป็นบัฟพิเศษของด่านซึ่งจะทำการแอคทีฟทั้งบัฟที่เราเลือกผสมกับการที่ทำดาเมจออกไปเป็นคลื่นกระแทกวงกว้างนะครับก็ถ้าสมมติกดถูกเนี่ย3ครั้งโดนตรงกลางเป๊ะๆสีทองมันจะทำให้มอนเนี่ยตายไปแบบทั้งชุดเลยนะครับอันนี้ลองมาแล้วนะโอเคจริงๆผมลองเอาทีมเบอร์เจียนของผมมาเล่นแล้วผมมีความรู้สึกว่าผมมีปัญหากับมอนที่เป็นตัวใหญ่มากกว่าที่จะเป็นตัวเล็กก็เลยสุดท้ายตกลงปรงใจว่าอ่ะงั้นเอาไฮเปอร์บูมมาเล่นแล้วกันเลยเป็นแบบนี้นะครับอย่างที่เห็นนี่แหละบัฟนะโอเคบัฟมาแล้วกดนะครับก็พยายามกดตอนที่มอนเวฟมันขึ้นอันใหม่เลยแหละอันนี้มันจะทำให้มอนมันหายไปทั้งชุดเลยนะครับจะได้ขึ้นเป็นเวฟใหม่คีเนาะโอเคครับ
มอนชุดใหม่นี้ต้องระวังนิดนึงนะมันจะมีบางคนนะครับในเนี้ยบางคนก็เป็นตรงส่วนของคนที่มีความสามารถในการทำน้ำแข็งใส่เราบางคนก็มีความสามารถในการที่จะแปะตรงส่วนของดีบัฟซึ่งจะทำให้เราฮิลไม่ขึ้นบวกกับลดเลือดนะครับจะเป็นคนที่เขาถือตรงส่วนของไม้เท้าอ่ะมีความสามารถนี้ก็ถ้าใครไปตีมอนใหม่มาแล้วของฟอนเทนจะพอรู้นะครับเหตุใดที่ผมโดนเคาน์เตอร์ไปทีนึงเนาะหลักๆเลยเฉลี่ยเนี่ยเราต้องการอยู่ประมาณสักเฉียวๆ 7,000 นะครับในแต่ละด่านเนาะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยเก็บครบ 20,000 นะครับถ้าใครต้องการจะเก็บนี้อ่ะโอเคต้องกดแล้วอ้าวตื่นๆมาเออนั่นแหละจังหวะไม่ดีนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรขออย่างน้อยก่อนไปสักชุดหนึ่งแล้วกัน 8,000 โอเคถือว่าเริ่มต้นดีนะครับเพียงแต่ว่าชิโรบุเสียชีวิตยังไงก็ตามนะครับอันนี้เสียชีวิตได้นะไม่เป็นไรนะเพราะว่าเขาไม่ได้มีข้อบังคับในเรื่องของการที่ตายเสร็จปุ๊บจะไม่ได้ของรางวัลนะครับมันเอาแค่แต้มเลยโอเคไหมโอเคนี้เดี๋ยวเราขึ้นเว็บใหม่2 3ค่าตรงส่วนของสลามไปก่อนนะครับแล้วก็แน่นอนนะสเต็ปเดิมสู้โค้ดช่วยรวบหน่อยผมจะไม่ค่อยได้เปลี่ยนเป็นไรเด้นนะครับคือเรื่องของเรื่องก็คืออาร์ติแฟกต์ฝั่งผมที่ผมได้มาครับค่อนข้างที่จะมีปัญหายังบาลานซ์ไม่ค่อยดีนะครับหลักๆที่ใส่เขาเข้ามาในทีมนี้ก็คือเอามาใช้สำหรับในการแปะตรงส่วนของตัวธาตุนั่นแหละแล้วก็ช่วยเจนพลังงานให้พี่ติ๊กเข้าใจไหมเพื่อใครงงนะครับมันมีสาเหตุอยู่คือบิลแฟกต์ไม่ค่อยดีก็เลยเล่นไม่ค่อยได้ทีนี้เล่นแล้วดาเมจตกอะครับใช้คำนี้ดีกว่าเคยเอาไปลองเล่นกับมาน้ำอะกับพวกบอสชุดปัจจุบันนะครับหายเรียบเลยดาเมจเทียบกับเล่นคนอื่นนะ2 3โอเคไปก็เลยเน้นหนักไปที่การที่เอาเขาไปเจนพลังงานเสียมากกว่าขอสัก 14,000 ได้ไหมถ้า 14,000 นี้พอไหวอยู่เดี๋ยวไปเล่นไรเดนเนชั่นแนลในทีมสุดท้ายไปทันไหมเนี่ยอ่ะกดเว็บท้ายไม่ทันนะครับตั้งใจจะรอกดทีนะตอนที่มันขึ้นเว็บใหม่แต่ก็ไม่เป็นไรทีนี้ไลเดนเดชแนลละโอ้ไม่ไรต้องเล่นแล้วแหละมาไปไหนเล็กตัวหนึ่งมอนมันกวนนะครับตามสภาพแหละคือมีมุดดินมุดอะไรต้องเล่นดีๆเฮ้นี่ต้องกดแล้วนะครับก็น่าเสียดายนะคุมมอนไม่ได้แต่ก็ไม่เป็นไรすなわち永遠なり逃げ道はありません
เออลืมไม่เป็นไรมาชุดสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกันโอเคผ่าน 20,000 แล้วประมาณนี้นะครับประมาณนี้ยังไงก็ตามนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ